อาจารย์ถามเรื่องของน้ำมันหน่อยที่อาจารย์เคยบอกว่าคือตอนนี้น้ำมันนะราคาน้ำมันมันปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาจารย์ก็เคยเสนอบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดในกองทุนน่ะเงินที่เข้าไปสมทบตรงเนี้ยจะลดได้ไหมปรับสัดส่วนได้ไหมสุดท้ายแล้วพออาจารย์เข้าไปดูข้อมูลจริงๆแล้วมันเป็นไงคะคือผมต้องบอกงี้ก่อนนะว่าเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยถามว่าตอนนี้ยังมีไหมเท่าที่ทราบมีอยู่ประมาณสัก 17,000 ล้านแต่ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยผมไปนั่งดูนะว่ารายการน้ำมันที่สำคัญสำคัญอย่างเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91รวมทั้งน้ำมันดีเซลถ้าเป็นน้ำมันปกติที่ใช้กันเยอะๆเนี่ย B7 B10 อะไรพวกนี้เนี่ยการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยแทบไม่มีแล้วก็บางรายการต้องมีการเอาเงินกองทุนน้ำมันที่เป็นเงินก้อนเขาอยู่เนี่ยเอามาอุดหนุนได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมถึงไม่แปลกใจว่าทำไมสำนักบริหารพลังงานสำนักบริหารพลังงานซึ่งดูแลเรื่องกองทุนน้ำมันภายใต้โครงสร้างการปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการถึงขยับไม่ได้คือเราก็ต้องเข้าใจว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเขาชดเชยหลายรายการเช่นก๊าซ LPG อันนี้เขาก็ชดเชยนะเพราะว่าตอนนี้ก๊าซ LPG ในตลาดโลกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงตันละประมาณ200ถึง300เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้มันประมาณ800เหรียญดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นจริงๆราคา LPG ซึ่งรัฐบาลชดเชยต้องชดเชยอยู่เพราะราคาในตลาดโลกมันปรับขึ้นเนี่ยไอ้นี้มันก็ทำให้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยไหลออกอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะแยกกองทุนน้ำมันออกเป็นกองทุนที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลอะไรพวกนี้นะไบโอดีเซลกับกองทุนที่ชดเชยก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มเนี่ยที่เขาชดเชยอยู่เนี่ยถึงแม้เขาจะแยกกันแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันรวมอยู่ในกองนี้มารวมอยู่ในกองเดียวกันสถานะในปัจจุบันก็คือว่ากองทุนน้ำมันขณะนี้สุทธิแล้วไหลออกหมายความว่าที่เดิมที่มีอยู่เนี่ยมันจะพร่องลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้ข้อเรียกร้องให้กองทุนน้ำมันมาดูแลราคาน้ำมันสำเร็จรูปไม่ให้ขึ้นราคาไม่ให้ปรับราคาซึ่งตอนนี้มันเลยลิมิตแล้วค่ะเบนซินลิตรละ31.50 บาทดีเซลหมุนเร็วดีเซลหมุนเร็ว B7 B10 ประมาณเนี้ย B7 นี่ประมาณ31.50 บาทเนี่ยผมถึงเอ๊ะทำไมเขาไม่มาใช้กลไกนี้เพราะว่าเงินมันไหลออกมากกว่าไหลเข้าอยู่ถ้าไปดูตัวเลขถ้าเกิดยิ่งลดการชดเชยซึ่งมันแทบจะไม่ยิ่งลดเงินนำส่งบางอันนี่เหลือลิตรละบาทเท่านั้นเองบางอันเหลือลิตรละ50 ตังค์ถ้าตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วยังต้องชดเชยด้วยเนี่ยกองทุนมันจะพร่องเร็วมากสิ่งที่รัฐบาลทำได้แต่ผมคิดว่าเขาไม่ทำเนี่ยก็คือไปลดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งตอนนี้บางรายการนี่เก็บ5.80 บาทต่อลิตรนะบางอัน6 บาทอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยที่ราคาน้ำมันแพงมากๆเนี่ยรัฐบาลไม่เก็บเลยนะแต่ว่าเงินมันหายไปจากกรมสรรพสามิตปีนึงประมาณ90,000 ล้านรัฐบาลไม่เอาอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำยังไงนั่นสิถ้าจะชดเชยก็ต้องหมายความว่าทางกองทุนน้ำมันจะต้องคุยกับกระทรวงพลังงานต้องคุยกับกระทรวงการคลังว่าให้นโยบายมาว่าจะให้อุดหนุนไหมถ้าให้อุดหนุนหมายความว่าถ้าเกิดเงินกองทุนน้ำมันมันพร่องจนหมดแล้วจะต้องอุดหนุนต่อเนี่ยมันต้องกู้ค่ะมันต้องกู้นะต้องกู้เงินเข้ามาซึ่งเขาก็มีการคุยกันว่าถ้าเป็นแบบเขาอาจจะมีเป็นอะไรล่ะเป็นแบบเหมือนกับเป็น revolving fund นะเป็นเหมือนกับ OD อ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเลือกทางไหน